วลาเพราะคิวคอยาหรือค่าใช้จ่ายขอเชิญตามสบายพบหมอในทีวีเรามีคลินิกชาวบ้านไว้บริการท่านให้มีความสุขเรามีคลินิกชาวบ้านไว้บริการให้ท่านคลายทุกข์สุขภาพอนามัยทำยังไงถึงจะดีเพื่อโรคไม่มีชีวิตก็เป็นสุขอโรคยาปารมาลาภาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับรายการคลินิกชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นรายการที่เราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่พบมากในปัจจุบันค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเกิดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการค่ะและในทุกครั้งเราจะมีวิทยากรรับเชิญมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยซึ่งท่านจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาในแต่ละโรคนั้นๆ นะคะแต่ว่าในครั้งนี้จะคุยกันถึงเรื่องโรคอะไรและคุณหมอท่านไหนจะมาพูดคุยกับเราอุบไว้ก่อนค่ะเพราะในช่วงนี้ดิฉันอยากจะให้คุณผู้ชมได้พบกับหลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดกันก่อนค่ะก็อยากจะฝากนะครับเพื่อนๆหรือน้องๆ นะครับที่ชมรายการนะครับในการที่เรานะครับคิดว่าเราก้าวไปใช้มันนะครับเพื่อเป็นการสนุกนะครับผมคิดว่าไม่อยากที่จะให้ลองนะครับเรามีชีวิตที่สนุกได้นะครับแต่ไม่ใช่สนุกกับยาเสพติดนะครับเมื่อเราก้าวพลาดไปครั้งเดียวนะครับมันจริงอยู่นะครับครั้งเดียวนะครับไม่ติดนะครับแต่ว่าถ้าคนเรานะครับเหมือนครั้งเดียวเนี่ยเราเคยอย่างที่บอกนะครับเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 นะครับครั้งเดียวเราอาจจะสนุกจนเราทำให้เรานึกถึงส่วนนั้น เวลาความสุขตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งทำยังไงครับทำให้สนุกได้นะครับโดยที่ไม่ใช้ยาเสพติดเราสามารถที่สนุกได้โดยที่เราหันมาหากีฬาหรือว่าเรามาหาทำในสิ่งที่เรารักเราชอบหรือว่าสร้างกิจกรรมต่างๆนะครับกับเพื่อนนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ใช้ยาเสพติดนะครับผมคิดว่าเราไม่สมควรนะครับที่จะเข้าไป เกี่ยวข้องนะครับผมว่ายังมีเพื่อนดีๆนะครับที่สามารถที่จะประคับประคองกันไม่ให้ใช้ยาเสพติดและสามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างที่สนุกได้สนุกโดยปราศจากยาเสพติดครับคลินิกชาวบ้านในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงโรคฟันผุค่ะไม่ว่าจะเป็นแมงกินฟันนะคะฟันเป็นรูหรือว่าเกิดจากสาเหตุต่างๆใดๆก็ตามซึ่งเป็นโรคที่พบมาก80%ทีเดียวค่ะที่คนเป็นโรคนี้กันนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักวิธีการดูแลรักษาช่องปากที่ถูกต้องยังไม่รู้ว่าจะรักษาสุขภาพฟันได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทันตแพทย์หญิงโฉมฉายไลเอกจิตจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศิริราชนะคะท่านจะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาฟันผุนี่เป็นกันเยอะแยะมากมายเลยสาเหตุส่วนใหญ่จริงๆแล้วมาจากอะไรคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงว่าฟันผุเนี่ยคืออะไรนะคะเราควรที่จะมารู้จักส่วนประกอบแล้วก็โครงสร้างของฟันก่อนนะคะฟันนี่ก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะคือส่วนที่อยู่เหนือเหงือกแล้วก็ส่วนที่อยู่ภายใต้เหงือกนะคะซึ่งคือตัวฟันกับรากฟันนะคะซึ่งทั้งตัวฟันรากฟันนี่จะแบ่งออกเป็นมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนคือชั้นนอกสุดนั้นจะเป็นชั้นของผิวเคลือบฟันนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่ตัวฟันแล้วก็ต่อเรื่อยมาถึงเคลือบรากฟันนะคะแล้วก็ชั้นในชั้นที่กลางนี่ก็จะเป็นชั้นของเนื้อฟันนะคะต้องต่อจากตัวฟันนี่ลงมาถึงส่วนของรากฟันเหมือนกันนะคะชั้นในสุดนี่จะเป็นชั้นของโพรงประสาทฟันซึ่งชั้นนี้ก็จะมีเลือดแล้วก็เส้นประสาทเนี่ยมาหล่อเลี้ยงนะคะตอนนี้เนี่ยส่วนของโรคฟันผุเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เชื้อจุลินทรีย์ซึ่งปกติเนี่ยมีอยู่ในปกติอยู่ในช่องปากอยู่แล้วอันนั้นมันก็มาบริเวณสะสมที่อยู่บนตัวฟันเนี่ยก็จะมาสร้างกรดซึ่งจะมาทำลายส่วนแรกก็คือจะมาทำลายเคลือบฟันก่อนนะคะและต่อไปก็ลามลึกลงไปถึงชั้นเนื้อฟันแล้วก็ต่อไปถึงชั้นโพรงประสาทฟันซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดอาการปวดค่ะและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการกินขนมหวานหรือว่าการแปรงฟันไม่ถูกวิธีต่างๆเหล่านี้เป็นสาเหตุของการอันนี้ค่ะเป็นสาเหตุใหญ่เลยเพราะว่าส่วนที่จะเกิดโรคฟันผุได้เนี่ยก็จะต้องมีเชื้อจุลินทรีย์นะคะซึ่งจะสร้างกรดออกมาแล้วก็มีตัวฟันนะคะแล้วก็จะมีอาหาร
ซึ่งเป็นอย่างดีเป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์อย่างดียิ่งเลยนะคะเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคฟันผุขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการแปรงฟันที่ถูกไม่ถูกวิธีการที่ยังมีคราบอาหารหลงเหลืออยู่บนตัวฟันหรือตามมุมซอกฟันร่องเหงือกอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคฟันผุเรื่องของอักเสบได้ค่ะค่ะวิธีการสังเกต ง่ายๆของคนที่เป็นโรคฟันผุเนี่ยดูได้จากอะไรคะอ๋อเริ่มต้นเราก็อาจจะสำรวจด้วยตัวเองนะคะก็จะส่องกระจกดูในช่องปากก็อาจจะเห็นบนตัวฟันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะฟันกรามเนี่ยก็จะมีร่องหลุมเนี่ยจะมีรอยสีน้ำตาลนะคะเริ่มขึ้นอันนั้นก็จะเป็นบ่งชี้แล้วว่าเริ่มมีอาการฟันผุอีกอันนึงถ้ามันผุลึกลงไปใกล้ๆเนื้อฟันเนี่ยนะคะผิวเคลือบฟันอาจจะไม่มีอาการนะครับพอถึงชั้นเนื้อฟันนี่อาจจะมีอาการเสียวฟันนะคะแต่ถ้าลุกลามลงไปเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยฮะลุกลามลงไปถึงชั้นใกล้โพรงประสาทฟันหรือชั้นโพรงประสาทฟันนี่ก็จะผุลึกลงไปถึงชั้นนี้ก็จะทำให้เกิดอาการปวดถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆก็อาจจะอักเสบจนเป็นหนองที่ปลายรากฟันได้อ๋อแต่ว่าบางคนที่เคยไปตรวจพบคือพบว่าปวดฟันนะคะคุณหมอปวดฟันแต่ว่าฟันเนี่ยไม่มีรูมองดูด้วยตัวเองด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นรูนี่เกิดจากอะไรคะอันนี้ก็อาจจะเป็นได้2ประเด็นคืออาจจะเกิดจากการผุนะคะซึ่งผุด้านข้างด้านประชิดของฟันซึ่งตัวเองนี่จะมองไม่เห็นนะคะทันตแพทย์นี่จะมองตรวจพบนะคะหรืออันนึงก็เป็นอาจจะเกิดจากโรคเหงือกอักเสบได้ค่ะค่ะแล้วอาการเสียวฟันเนี่ยเกิดจากอะไรคะบางคนฟันไม่ผุแต่ว่าไม่สามารถทานน้ำเย็นของเย็นจัดหรือของร้อนจัดเป็นอาการของฟันผุแล้วค่ะคือชั้นเนื้อฟันแล้วนะคะซึ่งที่เนื้อฟันนี้ก็จะมีส่วนที่จะรับความรู้สึกอันนี้เริ่มมีอาการเสียวค่ะอันนี้ก็เป็นการผุแล้วค่ะผุถึงชั้นเนื้อฟันแล้วนะคะนั้นอ๋ออันนั้นคือถ้ามีอาการเสียวฟันนี่เรียกว่าเริ่มมีฟันผุแล้วต้องไปพบแพทย์แล้วต้องไปพบทันตแพทย์แล้วค่ะแล้วแผ่นคราบฟันคืออะไรคะแผ่นคราบฟันนี้ก็จะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งตกค้างอยู่บนตัวฟันเนี่ยค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวหรือแผ่นคราบน้ำลายนะคะค่ะอันนี้ค่ะที่จะเป็นตัวต้นเหตุของการเกิดโรคฟันผุแล้วถ้าบอกว่าในรายที่เป็นฟันผุแล้วยังปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ไปพบแพทย์อาจจะกินยาแก้ปวดอะไรด้วยตัวเองไปเนี่ยอาการที่จะพบมากขึ้นหรือว่าโรคแทรกซ้อนที่จะเป็นมากขึ้นนี่อะไรคะก็นี่ค่ะปวดมันก็จะปวดถึงผุถึงโพรงรากฟันใช่ไหมโพรงประสาทฟันอันนี้ก็จะเกิดเป็นหนองปลายรากฟันนะคะก็จะเกิดอาการปวดรุนแรงบางครั้งก็อาจจะบวมนะคะมันก็จะบวมลุกลามนะบวมทีก็เห็นแก้มบวมนะคะบางครั้งที่พบมากก็จะเกี่ยวเนื่องกับบริเวณอวัยวะใกล้เคียงกับในช่องปากก็คือโพรงอากาศอักเสบหรือไซนัสอักเสบนั่นเองนะคะสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกันสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคไซนัสอักเสบก็มาจากฟันผุในช่องปากนะคะถ้าเรากำจัดหมดสิ้นนะคะอาการไซนัสอักเสบก็จะบรรเทาลงหรือหายไปได้ค่ะแล้วก็นอกนั้นก็อาจจะบริเวณคอลำคอเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงซึ่งอาจจะทำให้หายใจไม่ออกแล้วก็เกิดถึงขั้นเสียชีวิตได้การรักษาฟันผุเนี่ยมีการรักษาอยู่กี่วิธีคะที่คุณการรักษาฟันผุเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะอุดโดยการถ้าเป็นฟันผุที่ไม่ทะลุโพรงประสาทฟันนะครับเป็นแค่ชั้นผิวเคลือบฟันหรือชั้นเนื้อฟันเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการอุดโดยที่เราจะกรอฟันเนี่ยแล้วก็กำจัดส่วนที่ผุออกให้หมดนะคะแล้วก็ดำเนินการตามวิธีการอุดนะคะถ้าอันนั้นก็จะทำให้การใช้งานได้เป็นปกติแต่ถ้าผุลงไปลึกไปถึงชั้นโพรงประสาทฟันอันนี้เราไม่สามารถที่จะอุดฟันด้วยวิธีปกติได้เราก็ต้องรักษาโดยการรักษาโพรงประสาทฟันนะคะเกิดการทำการอุดคลองรากฟันนะคะจากนั้นเนี่ยก็โดยการล้างรากฟันให้สะอาดแล้วถึงจะทำการอุดนะคะที่เราเรียกกันว่ารักษารากฟันรักษารากฟันนั่นนะคะใช่แล้วค่ะแต่ถ้าน้องผุใหญ่มากนะคะต้องมีการทำลายของกระดูกมากจนไม่สามารถที่จะเก็บฟันซี่นั้นได้เราก็จำเป็นที่จะต้องถอนฟันซี่นั้นค่ะหลักใหญ่ก็มีประมาณนี้ค่ะฟังดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคฟันผุบางคนบอกว่าอุ้ยเป็นนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวรักษาเองก็ได้ฟังจากคุณหมอแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอาจจะลุกลามไปใหญ่โตได้อย่าลืมว่าฟันเรามีชุดเดียวด้วยนะคะถ้ายังไม่อยากใช้ฟันปลอมช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะกับคุณหมอยังอยู่กับเราช่วงนี้ไปพบกับสารคดีชุดจุดหักเหกันก่อนค่ะช่วงชีวิตวัยคึกขนองของศิลปินเพลงเอ็มม็อบเคยหักเหเข้าไปใกล้ยาเสพติดจะอยู่ในแก๊งที่เกเรเด็กเกเรกันคือบางคนก็มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยก็เคยลองก็แต่ว่าลองเฉย
เอลองกัญชาแต่ด้วยตระหนักถึงโทษภัยที่ร้ายแรงของยาเสพติดและจิตใจที่เข้มแข็งทำให้เขาปฏิเสธได้ทันก่อนที่ยาเสพติดจะเข้ามาคุกคามเขาดังที่ได้ประสบกับเหตุการณ์เพื่อนเสียชีวิตไปต่อหน้าเพราะเฮโรอีนแล้วก็วันนั้นเนี่ยมันหายไปนานผิดปกติเข้าไปถึงก็เห็นเขานอนเขาก็นั่งอยู่ในท่านั่งพิงข้างฝานั่งกับพื้นนะครับพิงฝาแล้วก็ตกอยู่นี้ไม่เห็นปากเขาซี่ๆเข็มก็ยิงอยู่ข้างๆตัวเหตุการณ์ที่เอพบในวันนั้นยิ่งช่วยย้ำเตือนให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและรีบออกห่างจากมันให้ไกลที่สุดเอหันมามุ่งสู่ความฝันของเขาคืองานดนตรีหากครั้งนั้นเอเผลอไผลไปกับยาเสพติดเขาคงไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ฟังเสียงที่ไพเราะใดๆในโลกนี้จากวันที่สดใสกลับกลายเป็นมืดมนต้องทนอีกนานสักเท่าไรโดนเปลี่ยนแปลงสังคมรวมพลังเพื่อยึดยั้งสิ่งมองเมาสังคมรวมพลังฟ้าเพื่อไทยทุกคนพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดคลินิกชาวบ้านวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องโรคฟันผุนะคะซึ่งดิฉันอยู่กับทันตแพทย์หญิงชมไฉไลเอกจิตจากโรงพยาบาลสิริราชนะคะท่านยังให้คำแนะนำกับเราเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคฟันผุเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกไปแล้วว่าการรักษาก็มีอยู่3วิธีใช่ไหมคะก็คือการอุดฟันนะคะการรักษาคลองรากฟันค่ะนะคะแล้วก็การถอนฟันซึ่งนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะทำค่ะเรื่องที่จะทำใช่ไหมสมมติถอนไปแล้วอย่างถอนฟันกรามไปแล้วจะเอาอะไรมาทดแทนล่ะคะก็ต้องใส่ฟันแล้วล่ะค่ะต้องใช้ฟันปลอมก็ไม่ถอนดีกว่าไม่ถอนดีกว่าค่ะเพราะรักษาคลองรากฟันนี้เราก็ยังเก็บฟันซี่นั้นไว้ใช้งานได้ตามปกติค่ะถ้าอย่างนั้นดูแลรักษาฟันอย่างไรไม่ให้ฟันผุล่ะคะคุณหมอการดูแลรักษาฟันที่ดีที่สุดก็คือการทำความสะอาดฟันนะคะค่ะวิธีที่ดีที่สุดคือการแปรงฟันที่ถูกวิธีค่ะนะคะเพื่อกำจัดพวกคราบอาหารนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอาหารของแบคทีเรียค่ะอันนี้ก็จะสามารถที่จะป้องกันโรคฟันผุได้นะคะซึ่งการแปรงฟันนั้นเนี่ยก็จะมีการบริเวณซอกฟันเนี่ยแปรงฟันเข้าไปไม่ถึงแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นช่วยนะคะให้คุณหมอสาธิตสำหรับในเด็กเล็กเนี่ยนะคะเด็กข้อมือของเด็กเนี่ยยังไม่พัฒนาสมบูรณ์นะคะเด็กก็อาจจะใช้วิธีคุณหมอคะแปรงนิดนึงค่ะนะคะแปรงวนๆนะคะนะคะของเด็กวนได้วนๆนะคะของเด็กนะคะค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเราก็เรียกสครับเทคนิคคือวางขนแปรง45องศานะคะเข้าไปในร่องเหงือกหน่อยนึงนะคะแล้วก็ขยับขนแปรงเบาๆนะคะนะตามขวางนะคะโยกอ่ะโยกนะคะแล้วก็สะบัดขนแปรงลงนะคะ3หัวครั้งนะคะแล้วก็ให้คล่อมกับฟันเดิมที่ได้รับการทำความสะอาดแล้วนะคะก็เคลื่อนตำแหน่งลงไปนะคะก็ทำเช่นเดิมนะคะซ้ำอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปัดนะคะนะคะค่ะต้องแรงแค่ไหนคะอ๋อไม่ต้องแรงค่ะต้องเบานะคะเพราะถ้าแรงมากเนี่ยแรงเสียดทานซึ่งถ้าสมมติเราใช้แปรงสีฟันแข็งเนี่ยก็จะทำให้คอฟันสึกได้เหงื่อก็อาจจะร่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แรงนะคะแต่เราใช้แปรงนานๆค่ะนะคะแปรงนานๆก็คือแปรงขยับขนแปรงเนี่ย 6-7 ครั้งนะคะนะคะนะแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะคะก็เนี่ยค่ะต้องแปรงนี้แต่บริเวณซอกฟันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำความสะอาดได้เราก็ต้องใช้ไม้ขัดฟันอันนี้จะต้องให้ใช้คู่กันเลยนะคะไม่ได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะว่าขนแปรงซอกฟันไม่สามารถที่จะเข้าตรงด้านประชิดของฟันได้นะคะเราก็ต้องใช้ต้องทั้งแปรงทั้งขัดใช่ใช่ค่ะสมมติถ้าคนที่เป็นโรคปริทันแล้วเนี่ยร่องระหว่างฟันเนี่ยนะคะจะกว้างนะคะไม้ขัดฟันนี่ก็ไม่สามารถที่จะทำความสะอาดได้หมดจดนะแล้วก็มีแปรงซอกฟันอีกนะคะซึ่งสำหรับคนที่เป็นโรคปริทันเท่านั้นนะคะถ้าคนปกติไม่ต้องใช้นะคะใช้แต่ไม้ขัดฟันนะคะอันนี้ก็ใช้แต่สำหรับคนที่เป็นโรคปริทันก็จะมีแปรงซอกฟันเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดบริเวณซอกฟันได้งั้นให้คุณหมอช่วยกรุณาสาธิตการใช้ไม้ขัดฟันสักนิดนึงเพราะว่าคนรุ่นใหม่สมัยนี้บางคนมันต้องดึงยาวประมาณ10นิ้วถึง12นิ้วนะคะก็หมัดแต่ข้างหลังกล่องก็จะมีนะคะค่ะหนูช่วยถืออันนี้ให้ค่ะอันนี้เข้านะคะค่ะก็วางตรงนี้นะคะเข้านี่เข้าไม่ได้เข้าไปบริเวณร่องฟันค่ะมันจะมีจุด
สัมผัสของฟันนะคะเพราะฉะนั้นในคนที่ใช้ใหม่ๆเนี่ยต้องใช้ชนิดที่เคลือบขี้ผึ้งนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพอผ่านปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะมีจุดสัมผัสแค่นั้นก็จะลงไปบาดเหงือกได้เลือดจะออกเลือดจะออกได้เพราะฉะนั้นคนใหม่ๆได้ใช้ขี้ผึ้งแต่ถ้าใช้ชำนาญแล้วก็อาจจะใช้ชนิดไม่เคลือบขี้ผึ้งก็ได้นะคะก็ทำไปแล้วก็ทำความสะอาดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ร่องเดิมนะคะทำความสะอาดอีกด้านหนึ่งของฟันอีกซี่นึงนะคะหมายความว่าตรงไหนที่ใช้แล้วก็ต้องขยบไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องใช้ยาวหน่อยค่ะก็หมุนอันนี้ก็ปล่อยอันนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ต้องฝึกฝึกแต่ละคนอันนี้จะมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าบริเวณที่ทำความสะอาดไม่ได้ด้วยขนแปรงสีฟันเนี่ยค่ะไหมขัดฟันนี่จะช่วยได้แล้วน้ำยาพวกที่น้ำยาบ้วนปากที่เคลือบฟลูออไรด์ผสมฟลูออไรด์อันนั้นจำเป็นไหมคะคุณหมอน้ำยาบ้วนปากเนี่ยนะคะปกติจะใส่ยาฆ่าเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติในช่องปากเราเนี่ยจะมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่หลากหลายชนิดซึ่งอยู่ในสภาพสมดุลนะคะถ้าเราใช้น้ำยาบ้วนปากซึ่งมียาฆ่าเชื้อเนี่ยนะคะก็จะไปทำให้เชื้อจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียในช่องปากเนี่ยลดน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ถ้าใช้เป็นนานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เชื้อราเนี่ยมีเพิ่มปริมาณมากขึ้นไม่สมบูรณ์ก็อาจจะทำให้ติดเชื้อราได้นะคะเพราะฉะนั้นในพวกบ้วนปากเนี่ยก็จะต้องใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นนะคะเช่นไปถอนฟันมาหรือทำผ่าตัดในช่องปากอะไรมาใช้เป็นระยะไม่ต้องใช้ประจำนะคะเพราะฉะนั้นสมมติถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีกลิ่นปากจะใช้ยาบ้วนปากนั้นไม่ใช่เหตุผลเราจะต้องไปรักษานะคะถ้ามีฟันผุก็อุดฟันผุให้หมดมีกลิ่นปากเนื่องจากเหงือกอักเสบก็ไปรักษาโรคเหงือกอักเสบนะไปขูดหินปูนไปรักษาโรคปริทานอย่างนั้นเนี่ยจะถูกต้องกว่าเพราะฉะนั้นน้ำยาบ้วนปากนี่อยากจะใช้เป็นไม่ใช้เป็นประจำค่ะให้ใช้เป็นครั้งคราวเท่านั้นค่ะถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วการรักษาช่องปากที่สะอาดแล้วก็กลิ่นปากก็จะไม่มีไปไมเองโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำยาบ้วนปากเลยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการแปรงฟันที่ถูกวิธีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญในการรักษาช่องปากด้วยนะคะอย่างที่คุณหมอได้บอกไว้ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาโรคฟันผุที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะสามารถส่งจดหมายมาได้ค่ะที่รายการคลินิกชาวบ้านศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะคะรวมถึงสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะได้หนังสือโยคะเพื่อสุขภาพนะคะเรามีแจกให้ฟรีค่ะแต่ว่าคุณจะต้องส่งสแตมป์8บาทมาให้เราเป็นค่าส่งด้วยแต่สำหรับหนังสือเราจัดส่งให้ฟรีนะคะเขียนเข้ามาขอกันได้ค่ะและในวันนี้ค่ะต้องขอพระคุณทันตแพทย์หญิงโฉมฉายไลเอกจิตค่ะขอบพระคุณค่ะจากโรงพยาบาลศิริราชนะคะที่กรุณาสละเวลามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอีกสักครู่พบกับสารคดีบ้านสีขาวและกลับมาพบกับคลินิกชาวบ้านได้ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์ที่ให้การอบรมพัฒนาจิตทำการอบรมประชาชนและเยาวชนให้ยึดหลักธรรมะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนจริงๆตั้งแต่ตอนแรกเราไม่ได้คิดที่จะทำงานเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดเราตั้งใจทำงานเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กแต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยเราไปพบปัญหาว่าเด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วพอเราได้ช่วยเหลือเด็กเราก็เห็นว่าได้ฉุดเขาขึ้นมาจากขุมนรกให้เขาได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็เกิดกำลังใจและเราก็มองถึงปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นเนี่ยในสถานศึกษาบางแห่งเนี่ยในโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยมีเด็กที่มาสารภาพว่ามีเพื่อนเขาที่โรงเรียนเนี่ยเสพยาเสพติดกันเกินกว่าครึ่งหนึ่งของโรงเรียนเราจึงเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมบ้านเมืองถึงเป็นอย่างนี้ทำไมนักเรียนถึงเป็นอย่างนี้เราก็เกิดความตั้งใจว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นเนี่ยให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้จึงได้มาคิดว่าเราจะทำอย่างไรดีนะเราจะทำอย่างไรดีเด็กบางคนเข้าไปสู่กระบวนการยาเสพติดโดยสังคมรอบข้างทำร้ายคือสภาพครอบครัวที่แหลกเหลวเมื่อเรามองเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะมีโครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับพ่อแม่เพื่อสอนให้พ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่มีธรรมะเป็นคนที่มีคุณธรรมเราก็เลยเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่ที่เข้าเป็นคอร์สอบรมในช่วงเดือนเมษายนโ
ของทุกปี7คืน8วันสอนในสิ่งที่พ่อแม่ควรปฏิบัติกับลูกอย่างไรควรแก้ปัญหาอย่างไรถ้าพบว่าลูกตนเองนี้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเรื่องยาเสพติดเรื่องการเที่ยวเตร่พ่อแม่ต้องทำอย่างไรไม่ใช่ไปด่าไม่ใช่ไปทะเลาะกับลูกแต่ต้องทำอย่างไรต้องแก้ปัญหาด้วยสติด้วยปัญญาให้ชื่อว่าโครงการแสงธรรมนำชีวิตสำหรับผู้ปกครองแล้วก็จัดโครงการแสงธรรมนำชีวิตสำหรับเยาวชนอายุ12ปีขึ้นไปถึง18ปี7คืน8วันเหมือนกันถ้าทุกคนรู้จักพัฒนาตนเองป้องกันภัยตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดถ้าปลูกฝังค่านิยมตรงนี้ลงไปในจิตใจของนักเรียนยาเสพติดเราจะแก้ปัญหาได้เวลาเพราะคิวคอยาหรือค่าใช้ใดขอเชิญตามสบายพบหมอได้ในทีวีเรามีคลินิกชาวบ้านไว้บริการท่านให้มีความสุขชาวบ้านไว้บริการให้ท่านคลายทุกข์สุขภาพอนามัยทำยังไงถึงจะดีเพื่อโรคภัยไม่มีชีวิตก็เป็น